นี่ก็แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการชุมนุมและทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการชุมนุมตามรัฐมาตรา63การทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา70-71ไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐในการใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแต่ประการใดสิ่งที่สำคัญในเวลาตอนนี้ก็คือประการที่1ก็คือต้องรัฐบาลต้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์โดยบริสุทธิ์ในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา63มาทำหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา70-71รัฐบาลมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนให้รับความปลอดภัยว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้และประการที่2คือต้องจับกุมคนร้ายให้ได้เพราะว่าสถานการณ์นี้ชัดเจนได้ว่าเป็นการเจตนาใช้พื้นที่ในพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิดเป็นจำนวนมากบริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์ซึ่งก่อนการชุมนุมรัฐบาลและกทม.ก็ร่วมกันติดกล้องวงจรปิดโดยเจตนาอยู่แล้วและตอนนี้กล้องวงจรปิดก็มีเป็นจำนวนมากในกรุงเทพมหานครสามารถติดตามได้ว่ามอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวนั้นวิ่งมาจากที่ไหนและวิ่งไปที่ไหนในท้ายที่สุดเหลือเพียงแต่ว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะจับกุมคนร้ายหรือไม่ถ้าไม่มีเจตนาความตั้งใจในการจับกุมคนร้ายก็จะเปรียบเสมือนว่าแท้ที่จริงแล้วก็รู้เห็นเป็นใจในการทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ความกรณีที่มีเหตุระเบิดรุนแรงในคราวนี้มันจึงแตกต่างจากการชุมนุมในทำเนียบรัฐบาลสมัยพันตำรวจโททักษิณนายสมชายนายสมัครซึ่งเหตุรุนแรงครั้งนั้นเราพอจะรู้แล้วว่ามันมาจากกลุ่มไหนอย่างไรแต่เหตุรุนแรงครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีสาเหตุเลยที่กลุ่มต่างๆเหล่านั้นจะมาก่อความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมอยู่ในขณะนี้ซึ่งชุมนุมมาโดยสงบตั้ง127-128วันแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มใดเลยแต่อยู่ๆเมื่อสถานการณ์การชุมนุมและการรณรงค์ของพวกเรามีความเข้มข้นขึ้นและการชุมนุมยิ่งอยู่นานไปก็อาจจะทำให้การนำเสนอข้อเท็จจริงของประชาชนนั้นได้ตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ง่ายขึ้นจึงเชื่อว่าน่าจะมีคนที่เสียประโยชน์จากการชุมนุมของพวกเราได้ก่อเหตุเพื่อที่จะก่อกวนการชุมนุมหรือพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ข่มขู่ให้ผู้ชุมนุมนั้นเลิกหรือว่าหวาดกลัวต่อการชุมนุมไม่กล้าเข้าร่วมนี่เป็นข้อสังเกตของผมนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและรัฐบาลนั้นประสงค์ที่จะทําหน้าที่เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนก็ต้องเร่งรีบดําเนินการเพื่อติดตามคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้แล้วก็อยู่ในวิสัยและความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่จะกระทําได้ขอเรียนว่าการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลชุดนี้ล้มเหลวในทุกด้านนะครับอย่างที่อาจารย์บรรเทพพูดนี่ถูกแล้ว